กระบี่ไร้เทียมทานบทที่สองตอนผู้บุกรุกภูเขาเล้าสุกรมีรสชาติอย่างไรหุนป่วยเอี้ยงทราบกระจ่างแก่ใจดีก่อนหน้านี้มันแม้ไม่ได้ถูกใช้สอยมาดูแลเล้าสุกรแต่เคยเดินผ่านนับครั้งไม่ถ้วนเล้าสุกรในวันนี้คล้ายเหม็นคลุ้งเป็นพิเศษหุนป่วยเอี้ยงบีบจมูกหลายครั้งสุดท้ายยังคงคลายมือออกจมูกของมันไม่ใคร่ปราดเปรียวตลอดมาวันนี้กลับอยู่เหนือกฎเกณฑ์กระทั่งใบหูของมันวันนี้ก็คล้ายเปลี่ยนเป็นปราดเปรียวเป็นพิเศษสุกรในเล้าไม่ทราบแสดงอาการต้อนรับมันหรือจงใจก่อกวนมันกลับร่ำร้องไม่ขาดหูกลิ่นเหม็นคลุ้งที่ฉุนจมูกเสียงร่ำร้องที่ระคายหูเป็นที่ทนทานไม่ได้จริงๆหุนป่วยเอี้ยงคล้ายกับจะสลบสลายไปทุกเมื่อแต่ในที่สุดยังยืนหยัดอยู่ได้ประการนี้กระทั่งหุนป่วยเอี้ยงเองก็รู้สึกประหลาดใจสุดท้ายหุนป่วยเอี้ยงก็ตกลงใจยังคงต้อนสุกรเหล่านี้ไปฟอกล้างที่ลำธารก่อนลำธารน้ำความจริงใสสะอาดสุกรเหล่านั้นพอลงไปก็ก่อกวนจนขุ่นมัวลำธารน้ำใสสะอาดสายลมหอบเอากลิ่นหอมของใบไม้บนภูเขาไกลตามมากระทบนาสิกสุกรเหล่านั้นไม่ได้ร่ำร้องเช่นเดียวกับเมื่อครู่นี้อีกกลิ่นอายก็ไม่เหม็นคลุ้งปานนั้นอีกหุนป่วยเอี้ยงคึกคักอักโขบิดขี้เกียจคลาหนึ่งขณะจะอาบน้ำให้กับสุกรเหล่านั้นก็แลเห็นคนผู้หนึ่งคนที่หุนป่วยเอี้ยงพอใจพบเห็นที่สุดคนหนึ่งคนผู้นั้นยืนอยู่บนเนินดินฝั่งตรงข้ามสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองอ่อนในพุ่มพฤกษ์เขียวขจีคล้ายเบญจมาศเหลืองที่เพิ่งเบ่งบานดอกหนึ่งพอขยับเคลื่อนไหวก็แปลงเป็นผีเสื้อตัวหนึ่งหุนป่วยเอี้ยงรู้สึกคึกคักกระปี้กระเปร่าขึ้นมาส่งเสียงร้องเร่งรัดต้อนสุกรเหล่านั้นไปยังฝั่งตรงข้ามซุ้มเสียงของหุนป่วยเอี้ยงไม่ดุร้ายนักกับสุกรเหล่านั้นพลันก็บังเกิดความปรารถนาดีอย่างยิ่งยวดหากไม่มีสุกรเหล่านี้หุนป่วยเอี้ยงคิดไปยังฝั่งตรงข้ามก็ต้องหาข้ออ้างอีกประการหนึ่งบนเนินดินมีลุ้นอวงยีอยู่ผู้เดียวนางเป็นศิษย์สตรีเพียงหนึ่งเดียวบนสำนักบูตึงและเป็นคนโปรดที่สุดที่หาใช่และเป็นคนโปรดที่สุดนี่หาใช่ล้วนเนื่องเพราะนางเป็นสตรีเพศความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของนางยังมีน้ำใจอันดีงามของนางล้วนเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนในสายตาของหุนป่วยเอี้ยงนางนับเป็นคนดีเพียงหนึ่งเดียวบนภูเขาบูตึงและมีแต่นางมิเพียงไม่ได้รังเกียจหุนป่วยเอี้ยงมิได้สร้างความลำบากใจแก่หุนป่วยเอี้ยงทั้งยังยื่นมือช่วยเหลือแก้ต่างแทนแก้ต่างแทนมันอยู่บ่อยครั้งนางอายุเพียง17ปีแต่ในสิทธิ์สำนักบูตึงรุ่นหลังพลังฝีมือนางเพียงแต่เป็นรองแปะเจียเจียเพ้งเทียหึงเอียงกิมเตี้ยงพงเอี้ยหงทั้ง5นี่นอกจากนางมีซื่อแป๋อันเลิศล้ำฝึกฝีมือตั้งแต่เล็กยังสืบเนื่องจากความตั้งใจจริงและความเพียรพยายามของนางนางฝึกฝีมือทุกวี่วันแม้อากาศแปรปรวนก็ไม่ว่างเว้นขณะที่อากาศแจ่มใสส่วนใหญ่จะอยู่นอกห้องดุดเดียวกับวันนี้ท่าร่างที่ปราดเปรียวเพลงกระบี่ที่ช่ำชองอริยบทอันสวยงามทุกความเคลื่อนไหวคล้ายกำลังร่ายระบำลมโชยเฉื่อยฉิวผมนุ่มสลวยพัดพริ้วแขนเสื้อที่คลี่สะบัดคล้ายกับปีกของผีเสื้อก็ปานหุนป่วยเอี้ยงถึงกับชมดูจนเบิกตาค้างมิคาดลุ้นอวงยีหมุนตัวคราหนึ่งมาถึงหลังต้นไม้ที่หุนป่วยเอี้ยงซ่อนตัวอยู่ตวาดเสียงเจ้ยแจ้วเสือกระบี่แทงปราดมาเสียงอุทานของหุนป่วยเอี้ยงไม่ทันเปล่งออกจากปากกระบี่ก็หยุดยั้งที่เบื้องหน้าสายตา3นิ้ว
รังสีเย็นเยียบของกระบี่แทงใส่วางคิ้วดุดเข็มแหลมคมหุนป่วยเอียงสยิวกายเฮือกหนึ่งร้องโพล่งว่ายังกระบี่ไว้ไมตรีลุ้นอ่วงหยีจ่อกระบี่ใส่หุนป่วยเอียงกล่าวขึ้นว่าท่านลับๆล่อๆหลบซ่อนอยู่ที่นี้มีความคิดอันใดหุนป่วยเอียงก็ยกมือเกาท้ายทอยกล่าวขึ้นว่า ชมดูท่านฝึกซ้อมกระบี่ลุ้นอ่วงหยีขยับกระบี่กล่าวขึ้นว่าท่านทราบหรือไม่ว่าการขโมยเรียนวิชาฝีมือต้องถูกลงโทษสถานใดหุนป่วยเอียงกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าเห็นท่าฝึกซ้อมกระบี่อย่างจดจ่อกลิ่งเกรงรบกวนท่านจึงหลบซ่อนอยู่ด้านนี้ลุ้นอ่วงหยีจึงว่าท่านยังไม่ยอมรับข้าพเจ้าจะไปร้องเรียนต่อผู้อาวุโสพิทักษ์กฎให้ท่านผู้เฒ่าสอบปากคำท่านนางกล่าวอย่างขึงขังหุนป่วยเอียงถึงกับลนลานขึ้นมาโบกมือกล่าวขึ้นว่าตอนนี้ข้าพเจ้าย่ำแย่พอแล้วห่วงยีโกเนียหากท่านไปร้องเรียนอีกตอนนี้ท่านฉะไหนย่ำแย่แล้วข้าพเจ้าไม่มีใดลุ้นห่วงยีกรอกตาตลบหนึ่งกล่าวขึ้นว่าสุกรทางด้านนั้นฉะไหนต้อนมายังที่นี้หุนป่วยเอียงฝืนยิ้มกล่าวขึ้นว่าเป็นข้าพเจ้าต้อนมานางจึงถามขึ้นว่าท่านชะไหนต้อนสุกรมาหุนป่วยเอียงจึงพูดขึ้นว่าคนงานที่เลี้ยงดูสุกรมีเรื่องมงคลทางบ้านจึงคิดเดินทางกลับไปจึงหาลือกับพวกเราดูว่าผู้ใดจะทำงานแทนสักหลายวันเรื่องนี้ยังมีผู้ใดยินยอมกระทำหรือข้าพเจ้าได้แต่รับปากเอาไว้เขาทางหนึ่งนึกอีกทางหนึ่งกล่าวถึงตอนนี้ก็เหน็ดเหนื่อยจนเหงื่อโทมหน้าลุ้นอ่วงยีถามอย่างยิ้มแย้มพวกท่านเป็นสหายสนิทกันหรือยังนับว่ามีไมตรีคบหากันเช่นนี้เป็นว่าท่านผู้นี้มีคุณธรรมอย่างยิ่งหุ้นป่วยเอียงอดยืดอกขึ้นมิได้ลุ้นอ่วงยีก็กล่าวสืบต่อไปว่าเมื่อครู่นี้ท่านเข้าไปยังตึกพิทักษ์กฎเพื่อหารือเรื่องนี้กับเชียซงชังสงสือเจ๊กทั้งสองใช่หรือไม่หุนป่วยเอียงพอฟังถึงกับหน้าแดงฉานจรดลำคอปรารถนาใกล้ชำแรกพระสุทธาหลบหนีไปหลุนอ่วงยีกระพริบตาถามขึ้นว่าท่านหัดโป้ปดตั้งแต่เมื่อใดหุนป่วยเอียงฝืนยิ้มกรอกตาตลบหนึ่งกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้ายังคงจะกลับไปด้านนั้นขณะจะก้าวเท้าออกหลุนอ่วงยีก็พลันเรียกรั้งว่าท่านยังไม่ได้ตอบคำถามของข้าพเจ้าเลยหุนป่วยเอียงได้แต่ละล่ำละลักตอบไปว่าข้าพเจ้าเฮ้ยยามกระทันหันไม่ทราบกล่าวกระไรดีหลุนอ่วงยีทอดถอนใจกล่าวขึ้นว่าท่านนี้เมื่อทราบว่าเรื่องราวพอถูกเปิดโปงต้องลำบากยากใจภายหน้าก็อย่าได้กล่าวโป้ปดแล้วหุนป่วยเอียงได้แต่ผงกศีรษะหลุนอ่วงยีกล่าวต่อปกติข้าพเจ้าบอกต่อท่านอย่างไรขอเพียงท่านเข้มแข็งกว่านี้ก็ไม่ถูกซื้อเฮียทั้งหลายหยามรังแกอีกแล้วหุนป่วยเอียงฝืนยิ้มกล่าวขึ้นว่าซึ่งความจริงนี่ไม่นับเป็นอย่างไรได้ครั้งกระโน้นหั่งซิ่งยอมอัปยศมุดลอดวางขาอันธพาลภายหน้ายังได้รับอวยยศเป็นแม่ทัพใหญ่ช่วยเหลือฮั่นโกโจสถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้นลุ้นอ้วงยีสั่นศีรษะและกล่าวขึ้นว่าเออท่านนี้เป็นเช่นนี้อยู่ร่ำไปสวงอกที่ยืดขึ้นของหุนป่วยเอียงพลันก็หดกลับไปเกาท้ายทอยแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าก็คงไปเถอะลุ้นอ้วงยีทั้งขุ่นเคืองทั้งขบขันขณะจะกล่าวกระไรพลันก็เกิดเสียงระฆัง9ครั้งย่ำฝ่าอากาศมาหุนป่วยเอียงตะลึงลานวูบลุ้นอ่วงหยีขมวดคิ้วกล่าวขึ้นว่าเป็นระฆังสัญญาณภัยหุนป่วยเอียงกรอกตาแล้วก็กล่าวว่าไม่ทราบเกิดเรื่องใดลุ้นอ่วงหยีว่ามีคนบุกรุกขึ้นมาเสียงขาดคำ
หลุนอวงยีก็ขยับกายวูบผิวปราดจากไปหุนป่วยเอี้ยงเรียกร้องไปว่าอวงยีโกเนียหลุนอวงยีเหลียวหน้ามาแวบหนึ่งกล่าวไปว่าท่านรีบต้อนสุกรกลับไปถ้าร่างของหลุนอวงยีไม่หยุดยั้งชะงักกระโดดขึ้นลงสามคราก็จะลงจากเนินดินพลิ้วลงจากเขาดังนางแอ่นเหินลมชิวเทียนนุ่มนวลแสงอาทิตย์อ่อนละมุนน้ำค้างบนบันไดศิลาแห้งสนิทเกล็ดน้ำค้างตามใบไม้ยังสะกล่าวพร่าพราวใต้แสงอาทิตย์สาดส่องศิลาปลดกระบี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจบารมีของสำนักบูตึงตั้งตระงานอยู่ข้างบันไดศิลาราวยอดมนุษย์มหึมาหน้าศิลาปลดกระบี่ตอนนี้ก็ปรากฏคนผู้หนึ่งยืนตระงานดุดหินผาคนผู้นี้อายุประมาณ30ปีคิ้วดกหนาตาเรียวจมูกแบนปากหนารูปคิ้วขี้ริ้วอัปรักษ์ร่างกายอ้วนเตี้ยชุดแพรที่สวมใส่ไม่เรียบร้อยเท่าใดผมเผ่าก็ยุ่งเหยิงเล็กน้อยบันดาลให้ผู้คนรู้สึกแฝงความป่าเถื่อนดุร้ายสัตว์ป่าศิษย์สำนักบูตึงกลุ่มหนึ่งต้านอยู่เบื้องหน้าคนผู้นี้นักพรตสี่คนกำลังถูกศิษย์ร่วมสำนักประคองล่าถอยบนหัวไหล่ล้วนบาดแผลกระบี่ศิษย์สำนักบูตึงล้วนมีสีหน้าขุ่นเคืองสายตาคนชุดแผลกลับเปี่ยมด้วยแววเหยียดหยามมันแต่งกายหรูหรากระบี่ในมือฝังอัญมณีเจ็ดสีแสดงว่าทรงค่ายิ่งพลันก็ปรากฏนักพรตกลางคนผู้หนึ่งถลันออกมาขยับกระบี่ตวาดไปว่าเง็กเจี๊ยแห่งบูตึงขอรับทราบกระบวนท่าสูงส่งคนชุดแพรกวาดมองแวบหนึ่งกล่าวขึ้นว่าสิทธิ์รุ่นเจี๊ยสมควรไม่เป็นที่ผิดหวังของเราขาดคำก็เสือกกระบี่แทงปราดออกไปเง็กเจี๊ยแค่นหัวร่อตวาดกระบี่ปิดป้องเสียงตังเมื่อกระบี่ทั้งคู่กระทบกันคนเสื้อแผลพลิกข้อมือวูบเสือกแทงออกอีกสองกระบี่กระบี่เสือกแทงถึงกลางคันสองกระบี่กลับกลายเป็น8กระบี่เง็กเจี๊ยรับมือติดต่อกัน8กระบี่ต้องถูกคุกคามถอยไป91คนชุดแผลเร่งเร้าสภาวะกระบี่รุกไล่ไม่หยุดยั้งเง็กเจี๊ยพลิกแผลงท่วงท่าติดต่อกัน7ประการยังไม่อาจสกัดหลุดจากรัศมีของคนเสื้อแผลท่วงท่าที่8เพิ่งแสดงออกรู้สึกเย็นวาบที่ข้อมือถูกปลายกระบี่3นิ้วของคนชุดแผลกดเอาไว้คนชุดแผลตวาดคำทิ้งกระบี่กระบี่ในมือเคาะใส่แขนเง็กเจี๊ยติดต่อกันถึง3คราเง็กเจี๊ยรู้สึกแขนขวาชาด้านตลอดทั้งข้างเสียงเคล้งเมื่อกระบี่หลุดจากมือร่วงลงบนดินคนชุดแพรไม่ได้ตะลุยไล่หัวร่อดังๆกล่าวว่าสิทธิ์รุ่นเจี๊ยมีฝีมือเพียงนี้เองเง็กเจี๊ยทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลสิทธิ์สำนักบูตึงทั้งหลายชักอาวุธจากฝักแต่แรกยามนี้ไม่อาจสะกดกลั้นใจต่อไปพากันรายล้อมเข้าหาพลันก็บังเกิดซุ่มเสียงหนึ่งตวาดว่าหยุดมือผู้คนสองคนโลดแล่นลงจากเขาดุดเหินบินทั้งสองหนึ่งเป็นเจี่ยเพงอีกผู้หนึ่งเป็นนักพรตกลางคนใบหน้าสี่เหลี่ยมสำรวมคือสิทธิ์คนโตของเจ้าสำนักแชซงแห่งบูตึงฉายาแปะเจี๊ยคนชุดแพรกวาดตาไปยังแปะเจี๊ยเลิกคิ้วกล่าวขึ้นว่าท่านคือข้าน้อยแปะเจี๊ยแห่งบูตึงสิทธิ์คนโตของแชซงแล้วประสบคือกงซุนฮงแปะเจี๊ยหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวขึ้นว่าหัวหน้าตึกแปะโฮตึงตึกเสือขาวแห่งบ่อเต็กมึงสำนักไร้พูดต่อต้านกงซุนฮงยิ้มรับอย่างเคืองโขบ่อเต็กมึงสำนักไร้พูดต่อต้านมีเกียรติภูมิเกลือไกลเด่นล้ำเหนือ9สำนักมาตรฐานกงซุนฮงเป็นสิทธิ์คนโตของประมุขสำนักไร้ผู้ต่อต้านต๊กโกบ้อเต็กยิ่งวางกล้ามเคืองโขแปะเจี๊ยถามเสียงทุ้มหนักประสกดันด้นเป็นพันลี้เพื่อ
กงสุนฮ่องก็ตอบว่าข้าพเจ้าได้รับคำสั่งจากอาจารย์ส่งของขวัญสองสิ่งมายังบูตึงเพื่อมอบต่อแชซงพูดจบก็เลิกเสื้อคลุมชั้นนอกเผยเห็นมือซ้ายถือกล่องแพรใบหนึ่งบนกล่องทับเทียบสีแดงฉานใบหนึ่งมันเรียกชื่อแชซงตรงๆทุกผู้คนล้วนเดือดดาลเป็นการใหญ่เจียเพ้งกระชากเสียงไปว่าบังอาจนักแปะเจียกลับตวาดทัดฐานทุกผู้คนเอาไว้ผู้อื่นส่งของขวัญมาพวกเราไหนเลยเสียมารยาทได้เง็กเจียก็รีบกล่าวขึ้นว่าซือเฮียยังไม่ทราบประสบผู้นี้ยืนกลานพกกระบี่ขึ้นเขาพวกเราไหนเลยไม่ขัดขวางได้แปะเจี๊ยส่งเสียงดังอ้อหันมากล่าวกับกงซุนฮ่องว่านี่นับว่าประสบไม่ถูกต้องแล้วกงซุนฮ่องกวาดตาไปยังศิลาปลดกระบี่กล่าวขึ้นว่าปลดกระบี่หน้าศิลาเพียงเป็นกฎของสำนักบูตึงแปะเจี๊ยจึงกล่าวนับแต่ปรมาจารย์ซัมฮงก่อตั้งสำนักบูตึงก็ตรากฎข้อนี้น่าเสียดายที่เพียงเป็นกฎของสำนักบูตึงเข้าชนบทคล้อยตามธรรมเนียมผ่านแดนสอบถามข้อห้ามกงสุนฮ่องแค่นเสียงหัวรอกกล่าวขึ้นว่า เราฝึกกระบี่เมื่ออายุ7ขวบใช้กระบี่ฆ่าคนเมื่ออายุ12ปีท่องทยานยุทธจักร17ปีวันเวลาที่ผ่านมานานนอกจากซื้อแปะเราไม่มีผู้ใดรั้งกระบี่ออกจากเราไม่มีผู้ใดรั้งกระบี่ของเราเล่มนี้ไว้ได้กงสุนฮ่องหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวต่อไปว่าครั้งนี้เราเป็นทูตเดินทางมายังสำนักบูตึงและเป็นตัวแทนของสำนักบ่อเต็กมึงที่เป็นเอกในแผ่นดินไม่ว่าของใดที่พกพาล้วนเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและเกียรติยศของสำนักบ่อเต็กมึงแปะเจี๊ยกล่าวเสียงทุ้มหนักว่าเฮ้ยสำนักบูตึงก็มีอำนาจและเกียรติของสำนักบูตึงกงสุนฮ่องพูดสืบไปว่าเราหากยืนกลานพกกระบี่ขึ้นเขาเล่าอย่างนั้นก็เท่ากับเป็นศัตรูทั่วทั้งสำนักบูตึงฮ่าฮ่าฮ่า300ปีมานี้สำนักบ่อเต็กมึงกับสำนักบูตึงตั้งประจันเป็นศัตรูตลอดมาครั้งนี้เราได้รับคำสั่งอาจารย์มิอาจไม่ส่งของขวัญขึ้นมาสำหรับกระบี่ไม่ขอทิ้งไว้เด็ดขาดแปะเจี๊ยกกล่าวขึ้นว่าประสบยืนกลานเจตนาอาตมาก็ไม่มีคำพูดจะกล่าวแปะเจี๊ยกจึงออกคำสั่งก่อตั้งค่ายกลนักพรตเจ็ดคนก็ถลันออกจากด้านข้างท่าทางเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรายล้อมกงซุนฮ่องไว้กึ่งกลางกงซุนฮ่องตาก็ทอเป็นประกายวูบกล่าวขึ้นว่าปักเต้าชิกแชติงค่ายกลเจ็ดดาวของสำนักบูตึง ถูกต้องแปะเจี๊ยรับคำพลางล่าถอยไปกงซุนฮ่องหัวรอดดังๆสะบัดกระบี่กล่าวไปว่าอย่างนั้นอย่าได้โทษว่ากระบี่วิเศษไร้ในตาแปะเจี๊ยหน้าตาเคร่งเครียดกล่าวขึ้นว่าประสบก็ระวังเสียงขาดคำเสียงกระบี่ดังกระหึ่มนักพรตทั้งเจ็ดชักกระบี่จากฝักโดยพร้อมเพรียงกันอากับกิริยาของนักพรตทั้งเจ็ดรวดเร็วและพร้อมพรักเพียงดูจากการชักกระบี่เป็นที่ทราบได้นักพรตทั้งเจ็ดผ่านการฝึกฝนมานานรู้ใจกันและกันแต่แรกกงซุนฮ่องประกายตาเย็นเยียบลงสีหน้าอันหยามเหยียดก็ค่อยๆเสื่อมคลายนักพรตทั้งเจ็ดมือขวาถือกระบี่มือซ้ายประกบนิ้วแตะตัวกระบี่สายตาล้วนจ้องจับไปบนที่ใบหน้าของกงซุนฮ่องประกายตาพวกมันล้วนกลาดเกลี้ยวขยับนูนสูงเด่นความกล้าแข็งของพลังการฝึกปลือไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยเด็ดขาดกงซุนฮ่องกวาดตามองแวบหนึ่งส่งเสียงแค่นหัวร่อเสียงเฟี้ยวเมื่อสะบัดสั่นพลิ้วกระบี่คลาหนึ่งนักพรตทั้งเจ็ดก็ขยับกระบี่จ่อจี้ไปเบื้องขวาในระดับหัวไหล่นักพรตผู้หนึ่งส่งเสียงเทพเจ้าซัมเชงโปรดปราณี
ล่าวว่าค่ายกลกระบี่เจ็ดดาวเจ็ดกระบี่ใช้พร้อมเพรียงท่านแม้ลำพังคนเดียวอาตมาทั้งเจ็ดยังคงบุกโดยพร้อมเพรียงกงสุนฮ่องก็กล่าวขึ้นว่าค่ายกลกระบี่เจ็ดดาวมีชื่อเสียงเกลือไกลกงสุนฮ่องคิดรับทราบแต่แรก เสียงขาดคำคมกระบี่ก็แหวกพุ่งออกอย่างเร่งร้อนนักพรตทั้งเจ็ดส่งเสียงเทพเจ้าซำเชงโปรดปรานีโดยพร้อมเพรียงคนกระบี่เคลื่อนขยายโดยพร้อมพรักในเสียงชายเสื้อปะทะลมทั้งหมดเคลื่อนไปเบื้องหน้าเจ็ดเชียกักกงซุนฮ่องไว้ในค่ายกลกงซุนฮ่องรู้สึกรังสีกระบี่เย็นเยือกเบื้องหน้าปรากฏเงาคนเคลื่อนไหววูบหนึ่งนักพรตรูปหนึ่งก็คล้ายกับกลายเป็นเจ็ดรูปมันตวาดกล้องขยับกระบี่วูบประกายเย็นเยียบสาดพุ่งออกใช้ท่าโป๋ยหึงห่วงโหหรือลมฝน8ทิศแยกย้ายฟันใส่8ทิศทางเสียงโลหะปะทะเช้ง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 ดังติดต่อกัน7ครั้งนักพรตทั้ง7รับกระบี่ของกงซุนฮ่องไว้กระบี่ที่กงซุนฮ่องได้ฟันใส่ทิศตะวันออกเฉียงใต้กลับฟันถูกอากาศธาตุกงซุนฮ่องขยับกายสะอึกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มิคาดเพิ่งจะสะอึกกายไป5เชียเงาคนถลันวูบนักพรต2คนปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้ากระบี่คู่ไขว้สลับทิ่มแทงมาถึงกงซุนฮ่องใช้กระบี่เขี่ยซ้ายปาดขวารับกระบี่ยาวที่ทิ่มแทงมาเอาไว้กระบี่ทั้งคู่พลิกแพลงครั้งหนึ่ง2ครั้ง3คราถ้าพลิกแพลงเร่งเร็วขึ้นทุกขณะกงซุนฮ่องพอรับกระบี่ทั้งหลายไว้ร่างก็ถูกคุกคามกลับตำแหน่งเดิมนักพรตทั้งสองไม่ได้ตะลุยไล่พุ่งร่างเฉียดผ่านสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันอีก5คนก็โยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งโดยพร้อมเพรียงกงซุนฮ่องร้องชมไปว่าค่ายกลกระบี่เจ็ดดาวร้ายกาจสมคำล่ำลือจริงๆมันยกกระบี่ป้องอกหมุนตัวรอบหนึ่งคำนวณตำแหน่งแง่มุมเป็นมั่นเหมาะขณะจะเสือกแทงกระบี่ออกพลันบังเกิดซุ่มเสียงแหวกอากาศลงมาว่าเจ้าสำนักมีคำสั่งอนุญาตทูตที่มาให้ขึ้นเขาอย่าได้เหนียวรั้งขัดขวางซุ่มเสียงแรกพอขาดหายซุ่มเสียงที่สองดังขานรับซุ่มเสียงที่สามพอดังก็อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากแล้วแปะเจี๊ยพลันตวาดว่าหยุดมือนักพรตทั้งเจ็ดชะงักท่าร่างสอดกระบี่คืนฝักจากนั้นแปะเจี๊ยก็ผายมือกล่าวไปว่าประสบเชิญกงซุนฮ่องแค่นหัวรอกกล่าวขึ้นว่า ไม่ลงมือแล้วแปะเจี๊ยกล่าวเสียงราบเรียบเจ้าสำนักมีคำสั่งไหนเลยกล้าไม่ปฏิบัติตามกงซุนฮ่องสอดกระบี่คืนฝักกล่าวขึ้นว่าหากมีโอกาสเราจะขอรับทราบค่ายกลกระบี่เจ็ดดาวของพวกท่านอีก นักพรตทั้งเจ็ดไม่กล่าวกระไรแม้สักคำเดียวแปะเจี๊ยก็ไม่เอ่ยปากสาวเท้าเดินนำหน้ากงซุนฮ่องก็ไม่กล่าวกระไรอีกก้าวยาวๆเบื้องหน้าสิทธิ์สำนักบูตึงทั้งหลายล้วนติดตามไปเสียงระฆังสัญญาณดังมาจากบนภูเขาอีกครา